หลังจากได้รับการโปรเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการปรปชคนใหม่ทั้งนายนัทจักปัทมสิงห์ณวิทยาและนายสุชาติตระกูลกเกษมสุขก็เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในสํนานักงานปปชก่อนที่จะเริ่มงานวันนี้เป็นวันแรกค่ะดูความคิดเห็นของนายสุชาติกันก่อนนะคะผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามนะคะท่านก็บอกว่าการทํางานเนี่ยด้วยการเป็นนักกฎหมายก็จะช่วยให้การทํางานด้านสืบสวนสอบสวน,สวน,สวนเป็นไปอย่างรอบคอบ และโดยส่วนตัวก็เห็นว่าถ้าหากคดีใดที่สั่งฟ้องแล้วไม่กระทบการสอบสวนก็ควรที่จะเผยแพร่ความเห็นส่วนตัวของกรรมการปรปรชที่ลงมติในคดีนั้นต่อสาธารณะเพื่อกันข้อคอรหาว่าไตาส่สวนสำนวนไม่เป็นธรรม ส่วนนายนัทจักรก็เห็นว่าการสร้างกำลังคนของปปชให้เก่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญรวมถึงการกระจายอำนาจให้ปปชประจำ,จำจังหวัดมากขึ้นเพื่อให้คดีค้างเก่าเดินหน้าอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหาและผู้ร้องมากที่สุดด้วยเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะปปะชก็ต้องเป็นกลาง ขณะที่นายวรวิทย์สุขบุญเลขาธิการปรปชยอมรับว่าช่วงปลายสัปดาห์นี้จะมีการถแถลงคดีใหญ่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองนักข่าวก็ถามว่าเป็นคดีหัวประมูลการจัดงานอีเวนต์ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างอนาคตใหม่ประเทศไทยวงเงิน200กว่าล้านบาทตามที่ปรากฏเป็นข่าวหรือเปล่านะคะคุณวรวิทก็บอกว่าให้รอฟังจากโฆษกปป,ปชจะเป็นผู้ถแถลงรายละเอียดทั้งหมดค่ะ